นายสำเริงแสงผู้วงรองเลขาธิการสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชนะครับในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง11หน่วยงานเช่นกรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนและกรมประชาสัมพันธ์นะครับร่วมการหาหรือติดตามแนวโน้มทิศทางและผลกระทบจากพายุโพดุลในการวางแผนการบริหารจัดการน้ํา ซึ่งการประชุมในช่วงเช้าได้มีการเสนอเสียเรื่องสําคัญสคัําญให้ร่วมกันพิจารณาได้แก่เรื่องของการรายงานสภาพภูมิอากาศการคาดการปริมาณน้ําที่จะเข้าอ่างเก็บหรือว่าลําน้ําและการรองรับน้ําจากภาวะฝนตกหนัก รวมถึงเรื่องของการคาดการน้ำไหลหลากและดินโคนลนถล่มพื้นที่ประสบอุทกภยัยการให้ความช่วยเหลือรวมทั้งนะครับการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยได้รับทราบและก็เฝ้าระวังสถานการณ์โดยหลังเสร็จสิ้นการประชุมจะมีการถแถลงรายละเอียดทั้งหมดต่อสื่อมวลชนซึ่งจะมีการรายงานให้คุณผู้ชมทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ